นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะเราจะมาทำการอัปเดตตัวละครของผมนะฮะในแบบฉบับของสายฟาร์มกันบ้างครับว่าเฮ้ยผมออฟวิททั้งตัวเนี่ยฟาร์มคนเดียวยังไงฟาร์มยังไงให้เร็วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกตัวละครของผมกันครับว่าทำอะไรเพิ่มไปแล้วบ้างตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยจะทำเป็นออปชันวิดหมดเลยนะครับก็จะให้ดูออฟแมวก่อนละกันครับเห็นไหมฮะว่าจะเป็นวิดหมดเลยครับนะมันจะอยู่ที่ประมาณช่วงเลเวล9เลเวล10นะครับเป็นค่าวิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ได้ความแรงเหมือนพวกสายอินนะครับถ้าสายอินก็จะแรงกว่านี้แน่นอนนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับว่าออปชันเนี่ยเป็นวิดหมดเลยเนาะตามนี้นะครับแล้วทำยังไงให้พอฟาร์มได้แบบนี้ครับเนี่ยดาเมจแบบประมาณ 60,000 บ้าง 90,000 บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเริ่มดูที่สเตตัสกันก่อนเลยนะครับสเตตัสเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะลงอินให้เต็มนะครับอินเนี่ยเราก็จะได้จากตรงนี้เป็นหลักๆนะครับที่เหลือเนี่ยผมจะไปลงค่าเด็กนะครับเพื่อให้มันช่วยเพิ่มค่าร่ายอีกนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้แล้วแต่นะถ้าเกิดเพื่อนๆยืนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาไปลงวิทก็ได้นะครับทีนี้มาดูไอเทมที่ผมสวมใส่กันนิดนึงนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2เซตด้วยกันนะครับได้แก่เซตฟ้ากับเซตขาวนะครับที่เหลืออีก2ชิ้นเนี่ยก็เป็นของที่เพิ่มดาเมจในการฟาร์มนั่นเองนะครับเริ่มจากเซตฟ้าก่อนนะครับเซตฟ้าเนี่ยผมจะใช้เป็นคาถาเสื้อผ้าคลุมนะครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะใช้เป็นคาถารองเท้าเสื้อก็ได้อะไรก็ได้ครับให้ครบ3ชิ้นครับเพราะว่าเซตฟ้าเนี่ยยิ่งถ้าเราเป็นเซตฟ้าเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะได้เฟโลซิตี้ที่เลเวลสูงนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราฆ่ามอน1ตัวเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา 3.5 ซึ่งสูงสุดเนี่ยก็สามารถสแต็กได้5ครั้งนั่นเองครับดาเมจก็จะเพิ่มจากเซตฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำไม่ถึง80ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ได้ดาเมจเพิ่มเหมือนกันอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงนะแต่ของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่80นั่นเองเนาะเพราะตัวละครผมเลเวล88นะครับก็จะใส่เป็นเซตฟ้า3ชิ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็มาดูเลยครับคาถาผมเนี่ยบวกแค่4เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นบิ๊กฟุตนะครับ2ใบนะฮะเซตไฟอีกชิ้นหนึ่งนะผมไม่ได้ตีบวกเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อดาเมจนะครับแล้วเวลาเราเล่น KVM GVG เราก็ไม่ได้ใช้เซตฟ้านะก็เลยไม่จำเป็นต้องตีบวกนะครับก็จะมีแค่ค่าอัปเกรดนะครับแล้วก็ไม่มีการ์ดอะไรเลยนะคือใส่ให้มันเข้าเซตสีฟ้าเท่านั้นเองนะครับผมผ้าคลุมก็เหมือนกันผ้าคลุมนี่ผมตีไว้ตั้งนานแล้วบวก1นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับการ์ดเกิร์ดก็ไม่มีใส่แค่ให้มันเข้าเซตสีฟ้าพอนะครับคือจะต้องเป็นเลเวลเท่ากันด้วยนะอันนี้เผื่อคนไม่ทราบนะครับว่าการที่เราจะใส่เซตฟ้า3ชิ้นเนี่ย3ชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสีฟ้าที่เลเวลเท่ากันนะครับอย่างผมใส่80ก็ต้องเป็น80ทั้ง3ชิ้นนะครับตรงนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นเซต80ของสีขาวนะครับเซต80ของสีขาวเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์ของบลัดซัมมอนนะครับคือทุกๆ5วิเนี่ยมันจะเรียกค้างคาวออกมา2ตัวครับแล้วมันก็จะทำการสุ่มเป้าหมายนะครับเราก็ไปทำการระเบิดเป็นดาเมจไร้ธาตุ 30% นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวที่ค้างคาวไประเบิดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเหมือนรูปโล่แตกบนหัวนะครับเราจะตีตัวนั้นเนี่ยแรงขึ้นด้วยครับจากผลของตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตนี้เนี่ย1คือช่วยให้มอนเนี่ยเข้าหาเรามากขึ้นครับ2เนี่ยไอ้มอนที่เข้าหาเราโดนค้างคาวไปเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจของเราแรงขึ้นเราก็เลยจะฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้ว3ก็คือเจ้าตัวค้างคาวเนี่ยมันทำดาเมจเป็นไร้ธาตุถูกไหมครับแล้วบวกกับว่าเราใส่การ์ดบิ๊กฟุตเนี่ยมันทำให้ค้างคาวเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราใส่3ใบก็แรงขึ้นอีก 30% นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องการ์ดไปเลยแล้วกันนะครับการ์ดในส่วนของอาวุธเนี่ยอาวุธโล่เนี่ย3ชิ้นเนี่ยควรจะเป็นการ์ดบิ๊กฟุตนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม Holy Enhancement เนี่ย 10% แล้วก็ไร้ธาตุอีก 10% นะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับอันนี้กรณีที่เราเล่นการ์ดฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบไปเล่นพวกการ์ดโอซิริสอันนี้ก็จะดีกว่านั่นเองนะครับของผมก็จะเป็นบิ๊กฟุต3ใบนะครับรองเท้า
ก็จริงๆอันนี้ก็ใส่แค่ให้มันมาครบเซต80เฉยๆนะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวน80ก็ใส่แค่ให้มันครบเซตเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีพ่วงการ์ดชูนะที่เพิ่ม Emmatac ได้8% ตรงนี้อีก1ชิ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจได้อีกนิดนึงนะตัวแหวนตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่ม Emmatac นะครับมันจะเพิ่มแค่ Final Haste กับ Magic Life Steal ก็คือดูดเลือดนั่นเองเนาะแต่ว่าเพื่อที่จะเอาเซตเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมนะที่ผมใส่อีก2ชิ้นเนี่ยเป็นของที่เอาไว้บูสต์ดาเมจโดยเฉพาะนะครับ1คือแหวนทองนะครับแหวนทองตัวนี้เนี่ยก็จะบวกทั้ง M Pen แล้วก็ M Damage Bonus เมื่อตีบวกนะครับแล้วก็ใส่การ์ดซีรอมด้วยนะครับแต่ตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนดูมาเฮ้ยผมจะมีได้ไงแหวนทองบางคนไม่มีของทองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้แหวนขาวก็ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใช้แหวนขาวครับนะผมใช้แหวนขาวบวก7ตัวนี้นะครับซึ่งแทบจะไม่ต่างกันเลยเห็นไหมครับว่าแหวนขาวผมบวก7เนี่ยกับแหวนทองบวก4เนี่ยคือแหวนทองแรงกว่ากันแค่อย่างละ 2% นะครับคือมันอาจจะต่างกันติดเดียวจริงๆนะแล้วการที่ถ้าเกิดผมจะทำแหวนทองตัวเนี้ยให้มันบวก7อ่ะมันก็ลำบากผมเหมือนกันนะครับผมก็เลยคาไว้เท่านี้นะถ้าเกิดใครมีแหวนขาวบวก7บวก8อะไรเงี้ยครับก็ใช้แทนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวไอ้ประดับช้างนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็จะใส่การ์ดซีรอมไว้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม Final M Damage Bonusให้ดาเมจของเราในการฟาร์มเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นทาลิสแมนนะครับที่เป็นรูปปั้นเด็กเป็นทาลิสของเลเวล40นะซึ่งตัวเนี้ยเวลาตีบวกอ่ะมันจะเพิ่มค่าเอ็มแอตแทกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใส่เป็นตัวนี้เนาะส่วนการ์ดเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่นะถ้าเพื่อนๆมีซีรั่มอะไรแบบนี้ก็สามารถใส่เพิ่มไปได้เลยนะครับอ่ะส่วนแฟชั่นนะครับส่วนหัวเนี่ยก็จะใส่เป็นไดอะเดมนะครับแล้วก็ใส่การ์ดเบนิมารุเพื่อเพิ่มไฟนอลเอ็มดาเมจโบนัส 8% นะครับส่วนตานะครับผม Angel Spirit นะครับมันเพิ่ม Emmatac ให้ด้วย 2% เนาะแล้วก็ใส่ Verlit ไป 6% นะครับถ้าใครมี Benimaru 3ใบก็ใส่ Benimaru 3ใบนะครับส่วนปากก็ได้ Emmatac อีก 1% นะครับแล้วก็ Verlit อีก1ใบอันนี้คืออุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดของผมนะครับจะมีแค่นี้นะจะมีแค่นี้เลยแล้วออปชันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นออปชัน With นะครับไม่มีออปชัน In ถ้าใครเล่น In เนี่ยดาเมจก็จะแรงกว่านี้มากๆนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ประมาณ 90,000 60,000 อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นอินหมดเนี่ยอาจจะไปถึง 200,000 อะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเล่นสายวิทย์อะแล้วเราอยากฟาร์มคนเดียวฟาร์มสบายๆแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับเนี่ยเคลียร์มอนไวๆเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเอาเวกนิดหนึ่งปลุกพลังนะครับว่าของผมเนี่ยทำไปถึงขั้นไหนบ้างนะครับเริ่มกันที่อัปเกรดก่อนเลยนะอัปเกรดเนี่ยผมทำถึงขั้น5ครับผมขั้น5ก็คือจะมีพวกอาวุธ140จะมีพวกชุดเนี่ย70ประดับ35นั่นเองนะครับก็จะได้เพิ่มมารวมๆทั้งหมด 50% นะซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยทำยากมากเพราะว่ามันจะต้องใช้หลอม8นะครับแล้วก็อัพอีกค่อนข้างมากเลยนะครับ160 80 40อะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะค้างไว้ที่5ก่อนนะครับในส่วนของอัปเกรดเนาะต่อไป Enchant นะครับ Enchant ของผมเนี่ยอยู่ที่ขั้น4ครับผมEnchant จริงๆก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับดาเมจนะครับเพราะว่าผมออฟวิทหมดเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะทำอินเนี่ยตรงนี้ก็มีผลเยอะนะครับถ้าเกิดทำขั้น5ได้ก็จะดีมากนะครับส่วน Refine ผมเนี่ยขั้น1เท่านั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยมีบวก7แค่ชิ้นเดียวนะครับถ้าจะทำขั้น2เนี่ยต้องบวก7ทั้งหมด4ชิ้นนะครับถ้าใครทำตรงนี้ได้ก็จะแรงขึ้นอีกนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของการปลุกพลังหรือการ awake นั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาวุธเงานะครับอาวุธเงาผมเนี่ยเลเวล5ครับผมเลเวล5ตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาอัพอินนะครับอินเนี่ยยังเลเวล22อยู่นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันต้องใช้แบบพวกจารึกขั้น2ซึ่งราคาก็สูงแล้วก็หายากนะครับแต่หลักๆที่ผมอัพมาเพื่อเอามาฟาร์มเนี่ยก็จะมี Final Haste นะครับตรงนี้ได้ 6% นะครับแล้วก็ Emmatac 8% นะครับที่เหลือก็มาดันอินต่อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีใครมีแต้มเหลือมีจารึกเหลืออะไรตรงนี้ครับก็สามารถมาดันอินต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เงา5แบบผมก็เอาแค่เท่าที่ได้ก็พอนะครับสักเงา4ก็กำลังดีแล้วนะครับขยายนะครับผมส่วนขยายเนี่ยมีตัวที่ช่วยในการฟาร์มเยอะมากนะครับอย่างแรกก็คือ
Final Empen แล้วก็ Final Embonus สองอย่างรวมกันเลยที่ช่วยบูสต์ดาเมจในการฟาร์มได้ดีนะครับผมที่เหลือมันก็จะเป็นพวก PVP นะครับดูดเลือดเวทนี่ไม่จำเป็นต้องอัพเลยในการฟาร์มนะครับแล้วก็อาจจะมาอัพเฮสกับ M Attack เพิ่มที่หลังก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเน้นในการฟาร์มเนี่ย M Pain กับ M Damage เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้ดาเมจเราแรงนะครับส่วนขั้นหน้าอันนี้ผมใช้เป็นตัวซิกนัมนะครับซึ่งอันนี้มันปลดตอนเงา5นั่นเองเนาะถ้าเกิดใครยังไม่เงา5นะครับก็อาจจะกระเถิบถอยมาใช้เป็นพวก Holy Light แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งซิกนัมเนี่ยมันเป็นสกิลสายแบบธาตุไลท์ธาตุเนาะมันก็เพิ่มดาเมจจากบิ๊กฟูดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มให้แรงมากๆแล้วเป้าหมายที่โดนเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ตายก็จะโดนลดFinal M Depth ลงไป 7% นะครับมันก็จะทำให้สกิลอื่นๆของเราที่เป็นเวทแรงขึ้นด้วยนะครับก็เลยใส่เป็นตัวซิกนัมนะส่วนอันนี้เนี่ยผมใส่เป็นเทิร์นอันเดดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการฟาร์มนะครับก็ใส่ไว้เฉยๆนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นแมกนัสนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเงา4เนี่ยเพื่อนๆจะปลดช่องที่2ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้แมกนัสเนี่ยแรงขึ้น 28% นะครับถ้าใครเงา6ได้ก็จะดีเพราะว่าแมกนัสมันจะแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับประมาณนี้อันนี้คืออาวุธเงาของผมนะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของกิลเบรสซิ่งนะครับกิลเบรสซิ่งเนี่ยผมก็จะอัพ M Attack ไปประมาณนึงนะครับเลเวล50เนาะอันนี้ก็จะช่วยให้ฟาร์มได้เพิ่มขึ้นนิดนึงคือนิดนึงจริงๆนะถ้าเกิดใครยังมีแต้มกิลที่ต้องใช้เนี่ยก็ยังไม่ต้องอัพตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสกิลในการใช้ฟาร์มบ้างนะครับผมหลักๆเลยที่ผมใช้ในการฟาร์มเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันแรกคือ Sanctuary นะครับแน่นอนเราฟาร์มพวกมอนผีอะไรอยู่แล้วแพดการ์ดเทมมาเนี่ยพวกมอนผีมอนซอมบี้อะไรพวกนี้มันมีให้เราฟาร์มเยอะ Sanctuary เนี่ยพยายามทำให้ได้เลเวล10นะครับอันที่2คือ Signum นะครับอันที่3คือ Holy Light คือ Signum กับ Holy Light เนี่ยมันเป็น2สกิลที่ดีมากเพราะว่ามันไม่มีหลอดไล่2คือมันทำค่าเฮสแค่นิดเดียวมันก็สามารถใช้เลเวล10ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้นะครับ3สกิลแรกเนี่ยหลักๆเลยคือต้องใช้แน่นอนเป็นสกิลที่เอาไว้หากินเลยนะเดี๋ยวย้อนขึ้นไปให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยซิกนัมเนี่ยทำแค่15วินะครับโฮลี่ไลท์ก็15วินะแซงจูรี่อาจจะหนักสุด24วิแต่ถ้าเกิดเล่นมาสักพักนึงแล้วก็ไม่ยากเกินไปถ้าเพื่อนๆคนไหนยังทำ24วิไม่ได้ก็อาจจะถอยมาใช้สักเวล8เวล9อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่พยายามทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นบัฟครับผมเป็นตัวบัฟตัวนี้นะซึ่งบัฟตัวเนี้ยผมใส่แค่เบสซิ่งกับกอเรียเท่านั้นเองนะใส่แค่2อันนะแมกนิฟิแคทถามว่าใส่ได้มั้ยใส่ได้นะครับแต่ว่ามันช่วยน้อยมากนะครับช่วยน้อยมากนะหรืออาจจะใส่รูวอชเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งสกิลก็คือแมกนัทนะครับสกิลแมกนัทเนี่ยก็จะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีบูเจมสโตนเหลือค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมีบูเจมสโตนเหลือค่อนข้างเยอะก็อาจจะเอามาใช้ได้เพื่อช่วยรีดดาเมจต่อมอนสเตอร์มันจะซ้อนวงแล้วก็ทำให้มอนตายเร็วมันก็จะฟาร์มค่อนข้างเร็วนะครับก็พยายามฟาร์มตัวที่มันดอกบูเจมอะไรแบบนี้ก็จะดีนะครับส่วนสกิลอื่นที่สำคัญที่แบบว่าเป็นทางผ่านอัพมาก็จะมีพวกเบสซิ่งนะครับอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็บัฟอื่นๆจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเนี่ยดูสิผมอัพมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะมีเดมอนเบนอันนี้ที่สำคัญช่วยบูสต์ดาเมจได้อีกอันนึงนะครับแรงมากเพราะว่ามันจะทำดาเมจต่อมอนเตอร์สายเดมอนแล้วก็อันเดดเพิ่มขึ้น 20% นะตรงนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยมันเพิ่มแค่สายตีหรือเปล่านะครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของสายตีเลยเพิ่ม P attack 50% ของสเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ประโยคที่2ตรงเนี้ยมันเพิ่มให้กับทุกสายนะครับเพราะฉะนั้นเดมอนหรืออันเดดเนี่ยมันก็เราก็สามารถอัพได้เพื่อให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับคือใช้อยู่สกิลแค่นี้ที่ผมใช้นะครับเนี่ยซิกนัมโฮลี่ไลท์แซงจูรี่แมกนัทแล้วก็บัฟแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นในการฟาร์มเนาะถ้าอยากเร่งการฟาร์มเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นพวกตัวสลามก็ได้นะให้มาช่วยทำดาเมจอะไรพวกนี้นะครับมาอมมอนเตอร์ให้เราฆ่ามอนไวๆอะไรประมาณนั้นฮะก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆพระทั้งหลายนะครับผมก็มาอัปเดตตัวละครทางด้านของการฟาร์มให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ